รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อเติมพลังใหม่ๆให้ชีวิตกับคนเปลี่ยนโลกในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งวันนี้เราพากันมาที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพื้นที่แห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ600เมตรจึงมีอากาศเย็นคล้ายๆกับทางภาคเหนือผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอสอยดาวจึงแตกต่างจากผลไม้ของภาคตะวันออกที่เราคุ้นเคยกันดีครับซึ่งเกษตรกรเจ้าของไร่พันดาวท่านนี้เคยทำงานรับราชการในกระทรวงมหาดไทยมานานกว่า20ปีเคยเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโทปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐและยังผ่านการทำงานด้านการเมืองมาระยะหนึ่งด้วยซึ่งทุกอย่างในชีวิตก็เหมือนจะมั่นคงอยู่แล้วแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านหันมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวอย่างทุกวันนี้เรามาติดตามจุดเปลี่ยนชีวิตของคนเปลี่ยนโลกคนนี้ไปพร้อมๆกันครับจริงๆอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นพื้นฐานครอบครัวผมก็อาชีพเกษตรอยู่แล้วนะครับเราก็อยู่ในสายเลือดเห็นคุณพ่อคุณแม่ก็ทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์อะไรก็อันนี้ก็อยู่ในสายเลือดเราแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตอนที่ผมไปเรียนปริญญาโทเอกที่อเมริกาเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นทั้งครอบครัวเนี่ย10กว่าปีทีนี้เราก็เห็นว่าพี่น้องเกษตรกรที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ลำบากยากเย็นเหมือนพี่น้องเกษตรกรในบ้านเรานะครับผมก็เลยมองย้อนกลับมาที่เราที่ประเทศเราว่าทำไมพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยคือทำเกษตรก็ลำบากอยู่ชั่วลูกชั่วหลานชั่วนาตาปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าเกษตรกรที่โน่นเนี่ยเขาทำเกษตรอาจจะแปลงใหญ่แต่ว่าสำคัญก็คือเกษตรประณีตนะครับแล้วก็ราคาพืชผลเกษตรก็ดีด้วยผมก็เลยคิดว่าถ้ามีเวลามีโอกาสเนี่ยสักวันหนึ่งก็จะมาทำอาชีพเกษตรเมื่อได้เวลาที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าผมมีประสบการณ์ด้านอื่นเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าได้เวลาที่เราต้องมาทำอาชีพที่เรารักนอกจากความสุขแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าผมต้องการสร้างโมเดลทางด้านการเกษตรขึ้นมาสักแบบหนึ่งที่เมื่อทำแล้วถ้าสมมติว่ามันประสบความสำเร็จเนี่ยพี่น้องเกษตรกรของเราในประเทศเราเนี่ยก็คงจะได้มีโอกาสเอาไปประยุกต์ใช้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมก็คาดหวังว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคงจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับวันแรกเนี่ยเราไม่สามารถทำครบวงจรได้เลยเราต้องทำทีละอย่างทีนี้สิ่งที่เราเจออันแรกก็คือว่าถ้าเราทำเกษตรเชิงเดียวเนี่ยอย่างสมมติผมปลูกแค่ลำไยเนี่ยแสดงว่าปีหนึ่งผมก็มีผลผลิตครั้งเดียวผมก็มีรายได้ครั้งเดียวถ้าปีนั้นผมทำลำไยแล้วล้มเหลวผมก็ไม่ได้อะไรเลยแสดงว่าปีนี้ผมต้องขาดทุนทั้งปีเลยผมก็กลับไปคิดว่าหนทางอยู่รอดของเกษตรเนี่ยมันคงไม่น่าจะเป็นพืชเชิงเดียวมันต้องเป็นการปลูกพืชครบวงจรเพราะนั้นพื้นที่ที่นี่เนี่ยในระยะต้นๆเนี่ยเราใช้ประโยชน์ทุกอนูทุกตารางนิ้วของพื้นที่นะครับอย่างกรณีที่ผมปลูกลำไยซึ่งเป็นพืชหลักของเราเป็นลำไยนอกฤดูกาลเพื่อการส่งออกปลูกในระยะแรกเนี่ยมันก็จะห่างใช่ไหมครับต้นมันยังเล็กอยู่ในระหว่างต้นลำไยเนี่ยเราก็จะปลูกผักทุกชนิดเลย อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของลำไยก็เช่นเดียวกันเราปกติลำไยส่งออกเราก็ต้องพึ่งคนส่งออกเป็นหลักนะครับทีนี้พอพึ่งคนส่งออกเป็นหลักเนี่ยในช่วงแรกที่ผมทำลำไยเนี่ยราคาลำไยดีมากนะครับอยู่ที่50บาททุกคนในพื้นที่นี้ปลูกน้ำร้อนสอยดาวก็ชวนกันปลูกลำไยเต็มหมดเลยแต่ว่าพอเราปลูกมากๆก็ปรากฏว่าราคาผลผลิตก็ตกต่ำการเก็บของลงที่มาเก็บก็เก็บแย่ลงนะครับ
เราก็มาเจอกับเส้นทางเดิมอีกเหมือนกันก็คือเราต้องดีเพนด์อยู่กับพ่อค้าคนกลางต้องพึ่งลงต้องพึ่งคนอื่นถามว่าวิธีแก้ของเราเนี่ยเราแก้อย่างไรผมเนี่ยเปิดขายลำไยเป็นต้นเป็นพรีเซลนะครับส่วนหนึ่งก็ส่งไปต่างประเทศหมดถึงวันที่เราเก็บลำไยเนี่ยคือลำไยที่นี่เนี่ยเป็นเทเลอร์เมดคือเราสั่งให้ออกได้ว่าจะเก็บเดือนไหนยังไงเนี่ยปีนี้เราจะเก็บใกล้ปีใหม่ก็คือมาเก็บเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่เราจะต้องไปขึ้นอยู่กับคนอื่นทั้งหมดนะครับผมคิดว่าหนึ่งละผมก็สามารถที่จะอยู่ได้ราคาลำไยก็ดีขึ้นอันที่สองพี่น้องคนไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะได้กินลำไยที่ดีๆอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ผมนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการทำไร่พันดาวนะครับถามถึงอุปสรรคปัญหาตอนเริ่มต้นในการทำเกษตรของดร.วิมลว่าคืออะไรครับที่นี่เนี่ยจริงๆในพื้นที่ประมาณ200ไร่ที่นี่นะครับเดิมเป็นที่ปลูกมันปลูกข้าวโพดโดยสภาพของที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยถึงแม้จะอยู่จันทบุรีแต่ว่ามันติดมาทางสระแก้วไม่มีน้ําและดินของที่นี่ก็มีข้อจํากัดครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ภูเขาดินก็จะเป็นหินเยอะนะครับลึกลงไปแค่ครึ่งเม็ดเนี่ยก็จะเจอไปเต็มไปด้วยหินหมดแล้วทีนี้ในการทําการเกษตรของเราเนี่ยผมคิดว่าหัวใจที่สําคัญในการทําการเกษตรเนี่ยมันต้องคิดถึงเรื่องน้ํากับเรื่องดินก่อนนะครับเพราะว่าถ้าน้ําไม่ดีดินไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าเราคงทะลุไม่ได้ผมก็เลยเริ่มต้นจากการทําน้ําสร้างน้ำขึ้นมาที่นี่ไม่มีน้ำธรรมชาติเลยนะครับก็อยู่บนเนินเขาขุดสระเนี่ยก็ต้องมีความลึกพอประมาณเพราะว่าเราหวังที่จะได้น้ำใต้ดินด้วยนะครับก็ที่นี่มีสระอยู่ประมาณ10ไร่นะครับกระจายไม่ได้มีสระลูกเดียวนะครับมีหลายสระตามลักษณะของโลเคชันในพื้นที่ทั้งหมดของเราเนี่ยเราก็จะทำถนนรอบแล้วก็มีคูน้ำล้อมรอบนะครับคูน้ำก็จะต้องส่งน้ำเป็นต่อๆให้มาลงสระที่ใดที่หนึ่งเพราะนั้นเวลาฝนตกพื้นที่ทั้งหมดของเราก็เหมือนหลังคานะครับก็จะรองรับน้ำหลังจากนั้นน้ำก็จะไหลลงสู่สระพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจากประสบการณ์ของผม10กว่าปีเนี่ยเราก็มีน้ำพอนะครับไม่เคยขาดน้ำเลยสิ่งต่อไปก็คือต้องมาปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงดินเนี่ยผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดนี่คือการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่นี่เราเลี้ยงวัวเป็นสาระสำคัญอยู่แล้วนะครับพอเลี้ยงวัวเสร็จเนี่ยขี้วัวขี้แพะขี้แกะเราก็เอากลับมาใส่ต้นไม้ใส่หญ้าเนเปียก็เป็นเกษตรเกื้อกูลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเตรียมการหลังจากเตรียมการสิ่งเหล่านั้นเสร็จก็ต้องมาเลย์เอาท์ว่าในไร่พันดาวของเราเนี่ยเราต้องการจะทำอะไรนะครับก็เป็นที่มาของคำว่าเกษตรสามขาช่วงหน้าเราจะไปหาคำตอบกันครับว่าการปลูกลำไยในพื้นที่ภาคตะวันออกให้สำเร็จแถมยังเป็นการปลูกนอกฤดูด้วยนั้นทำได้อย่างไรและปัจจุบันไร่พันดาวมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ชนิดใดอีกบ้างแต่ละอย่างภายในไร่แห่งนี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร